ความคาดหวังจากเวทีนี้อย่างไรบ้างคาดหวังของเวทีนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการร่างแผนพัฒนาการเมืองเนาะการร่างแผนพัฒนาการเมืองกับการแก้ไขพัฒนาอย่างสภาพัฒนาแล้วก็เสนอการขับเคลื่อนเป็นรูปแบบของฉบับประชาชนการคาดหวังคือทั้งสามเรื่องนี้มีการเชื่อมโยงร้อยเรียงกันเพราะนั้นสิ่งที่คาดหวังคือมันน่าที่จะมีความเชื่อมโยงกันมากกว่านี้นะครับอย่างเรื่องการที่มาการแก้ไขที่มาของมาตรา71มันต้องมีความถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มกลุ่มองค์กรเข้าไปเพื่อให้เกิดการคัดเลือกอะไรต่างก็ตามแม้กระทั่งในเรื่องของที่มาจะใช้มาตรา71อย่างเดิมก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันจะเพิ่มใบหน้าตาเป็น90-11อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คาดหวังจากวันนี้มันต้องมีการสะท้อนกลับไปที่จังหวัดอยู่แล้วคือภาคราชการต่อไปแต่สิ่งที่มาสำคัญของตัวการเมืองภาคพลเมืองสภาพัฒนาการเมืองมันมาจากไหนส่วนใหญ่มันจะมาจากสภาของมวลชนซึ่งตรงนี้มันต้องควรที่จะถูกกระจายไปความคาดหวังที่จะให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจคิดว่ามีความคาดหวังมากคืออย่างนี้ถ้าถามว่าถ้าให้ประชาชนเข้าใจมากหรือน้อยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราทำเวทีเล็กสมมติอย่างเงี้ยนโยบายออกมา 30-40 คนมันก็ต้องเอาแกนนำไม่ว่าจะแกนนำของสภาองค์กรชุมชนหรือองค์กรต่างๆที่อยู่ในแต่จังหวัดมาแต่ถ้าเป้าหมายวางนโยบายเป้าหมายวางไว้100 200 300คนเนี่ยการเคลื่อนมันก็เข้าใจมากกว่านี้ทีนี้ขึ้นอยู่กับการใช้สื่อด้วยนะไม่ได้หมายความว่า 30-40 คนแล้วมันจะจบนี่อยู่ที่เราสื่อเช่นเรามีไลน์กลุ่มไหมองค์กรต่างๆเรามี Facebook มั้ยภายในจังหวัดเรามีการประชุมกับกลุ่มองค์กรต่างๆภายในจังหวัดด้วยไหมมันคงจะอาศัยแต่เรื่องของที่ประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนอย่างเดียวหรือคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างเดียวไม่ได้นะแปลว่าไอ้การสื่อต่อหลังจากที่มีเวทีหรือระหว่างการที่มีเวทีจัดที่จังหวัดเราจะไปบอกพี่น้องเขาไหมที่อยู่องค์กรอื่นเช่นมูลที่สมาคมอยู่หรือองค์กรสาธารณประโยชน์แต่ความคาดหวังเราคือต้องการให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้แน่นอนอย่างสมมติว่าเราจัดเนี่ยมันต้องคนส่วนใหญ่ของประเทศรับทราบเพราะถือว่าการเมืองภาคพลเมืองเป็นเรื่องของทุกคนใช่ไหมและตรงนี้เป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนว่าการเมืองของภาคพลเมืองหรือตัวพลเมืองเองก็ดีมันต้องรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านมีก็เสนอแนะอะไรต่อเวทีในนั้นบ้างคือจริงๆผมว่าเวทีวันนี้น้อยไปนะเวลาเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาการเป็นข้อมูลเป็นวิทยาไปเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมหรือต้องมานำไปปฏิบัติในอนาคตเนี่ยเวลามันน้อยไปอย่างน้อยจัดแบบนี้สัก3วันหรือ4วันแล้วตัวผู้แทนมาเนี่ยต้องตั้งใจจริงๆแล้วต้องเป็นคนที่ต้องสามารถรับจากวิทยากรสามารถที่จะเพิ่มเติมถ่ายทอดกลับไปยังวิทยากรได้ด้วยแล้วก็จะเดี๋ยวจะเรื่องงบประมาณการจัดการที่ว่าจะลงไปขยายในพื้นที่นี้ก็จะว่าคืองบประมาณถ้าถามว่างบประมาณที่จัดให้ 15,000 บาทต่อจังหวัดแต่ทีนี้เรามีงบประมาณทางสำนักงานสภาพัฒนาเมืองให้ในส่วนของการประชุมประชาสังคมจังหวัดนะทีนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าจังหวัดไหนอยากเพิ่มผมว่าก็ไปใช้ส่วนนั้นเพิ่มได้ข้อแรกที่2มันมีกิจกรรมอยู่อีกงบประมาณกิจกรรมอยู่อีกนะที่เขาส่งมาให้อีก 300,000 น่ะตรงนี้บวกเพิ่มไปแค่ 15,000 ทีนี้ผมว่าก็พอแล้วนะ 15,000ก็ไม่มีสรุปมันมีทั้งคปจ.ในเรื่องของการประชุมมีทั้งเรื่องกิจกรรมอยู่ที่แต่ละจังหวัดจะไปบูรณาการกิจกรรมตัวเองอย่างไรแล้วก็บวกกับกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มเข้าไปมีข้อคิดเห็นอะไรฝากกับคณะกรรมการคือจริงๆถ้าฝากหลายเรื่องนะผมว่าการต่อช่วงของการทำส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าจะเป็นส่วนของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองที่รับรู้ซะส่วนใหญ่ส่วนของการที่องค์พาประยกเหนื่อยเลยว่าตัวในการนับขับเคลื่อนมันจะเป็นเรื่องของคณะทำงานประชาสังคมจังหวัดร่วมกับหน่วยงานทีนี้ถ้าจะฝากก็คือว่าถ้าจะทำมันต้องทำต่อเนื่องถ้าทำหายไป2เดือน3เดือนแล้วถ้าประชาชนจำได้ไหมก็จำไม่ได้แล้วก็เวทีที่จะทำเนี่ยผมว่ามันน้อยครั้งไปไหมใช่ไหมอย่างทำจังหวัดเสร็จปุ๊บจังหวัดละ30-40ท่านมาระดับภูมิภาคมาระดับประเทศผมว่ามันน้อยไปนะจำนวนเวทีในการขับเคลื่อนเพื่อจะให้เกิดตัวนี้ในความหวังผลก็จะฝากวันนี้ว่าถ้าเป็นไปได้ขยายออกไปขยายเวลาขยายจำนวนคนขยายกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้อย่างเช่น 30-40 คนฝากเลยด้วยถ้าเป้าหมายแค่ 30-40 คนเนี่ยถ้าจังหวัดไหนเอาแต่สภาองค์กรชุมชนเข้าจบเลยจบเลยนะแล้วองค์กรอื่นรู้ไหม
ไม่รู้อันนี้คือตัวหนึ่งที่น่าจะบอกว่าเฮ้ยกลุ่มเป้าหมาย30 40คนหรือ70สมมุติสัก100คนเนี่ยตัวแทนมาจากภาคส่วนไหนที่ต้องรู้เขาจะได้ส่วนแสดงความคิดเห็นมันจะไปเชื่อมกับ100กับร่างแผนพัฒนาการเมืองฉบับที่2เลยว่าองค์กรหรือหน่วยงานไหนที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบในแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติดังนั้น2ตัวนี้แค่2ตัวมันจะเชื่อมกันเลยถ้าเริ่มกระบวนการแรกในการเพิ่มเติมแก้ไขหรือรับรู้เนี่ยพร้อมกันมันก็จะง่ายต่อการนำไปปฏิบัติของทุกหน่วยงานนะครับก็ยินดีกับถามวันนี้ก็ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ